สบายดีพบกันอีกแล้วครับบุญหลายทักแค่และในคลิปวิดีโอนี้ค่อยสภาพจะค้นไปฮู้จักพระวิเศษเหนือโลกอีกพระองค์หนึ่งของชาวลาวอย่างยาคูคำดีซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าพระอริยสงฆ์ของลาวหลายพระองค์ต่างก็มีพระอภินิหารและอิทธิฤทธิ์เหนือโลกแตกต่างกันออกไปแถมบ่แพ้ประเทศต่างๆที่นับถือพระพุทธศาสนาในทั่วโลกเนื่องด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนธรรมดาทั่วไปบ่สามารถรับรู้ซึมซับและเข้าถึงได้แม้แต่ในทางวิทยาศาสตร์ก็ยากที่จะพิสูจน์ส่วนยาคูคำดีถือเป็นอีกพระสงฆ์ที่ชาวนครหลวงเวียงจันทน์รู้จักกันหลายที่สุดในสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันทางด้านวิชาอาคมบ่ให้เว้าถึงจากการแสดงอภินิหารเหล่านี้ส่วนจะมีเรื่องราวและความเป็นมาแนวใดกันแน่นั้นก็อย่าลืมฝากกดปุ่มติดตามหรือกดปุ่มซับไข่พร้อมกุ๊กดิ้งข้างด้านลูกโยเลยจากนั้นเข้าไปรับชมรับฟังพร้อมกันและก็ควรโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยโดยยาคูคำดีเกิดเมื่อปี1903ที่บ้านหนองบอนเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์หรือตกในช่วงท้ายของพระเจ้าสักกลินกษัตริย์ของอาณาจักรหลวงพระบางพระองค์ที่12ซึ่งท่านเป็นบุตรของพ่อตู้ทองมีหลวงลาดแต่เดิมพ่อตู้ทองมีเป็นคนคุ้มวัดกาดได้พาครอบครัวย้ายมาพำนักอยู่ในหนองบอนโดยเหตุนี้ท่านคำดีจึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุธรรมอิฐที่วัดบ้านหนองบอนแห่งนี้ท่านคำดีเป็นพระนุ่มนักพัฒนาได้ฝากผลงานสร้างพระอุโบสถให้แก่วัดแห่งนี้จนสำเร็จผลจากนั้นท่านก็ได้สิขาลาโอมาใช้ชีวิตตามคนปกติและได้พบฮักแต่งงานทำอิฐกับแม่ผิวหลวงสุวรรณปัตที่มีเสื้อสายทางพ่อมาจากคุ้มวัดท้าจังหวัดหนองคายต่อมาก็ให้กำเนิดบุตรและธิดาร่วมกัน2คนคือเท้าอาทิตย์หุ่งและนางบุ้งพอเมื่อเท้าอาทิตย์หุ่งอายุได้6ปีแม่ผิวก็ถึงแก่มรณกรรมส่วนท่านคำดีได้แต่งงานเป็นครั้งที่2กับนางเมธมีบุตรชายนำกัน2คนหลังจากใช้ชีวิตตามธรรมดาสามัญท่านคำดีรู้สึกเบื่อหน่ายต่อชีวิตบ่มีความท้าทายใดๆมีเพียงใช้ชีวิตอยู่ไปวันๆซึ่งท่านมีความตั้งใจปฏิบัติธรรมกรรมฐานจึงได้อุปสมบทใหม่อีกครั้งอยู่วัดศรีสะเกษนครหลวงเวียงจันทน์โดยมีญาติท่านแก้วพระสังฆราชที่เป็นพระอาจารย์อยู่แห่งนั้นการอุปสมบทในครั้งนี้ท่านคำดีได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมกับผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงทางด้านคัมภีร์ทางต้าโดยเฉพาะน้ำหลวงปู่อุ่นจนสามารถซึมซับเรียนรู้ได้อย่างว่องไวการเรียนรู้วิชาอาคมถือว่าประสบผลสำเร็จอย่างสูงย้อนหลวงปู่อุ่นออกมาเอ่ยปากชมท่านว่ามีความเก่งสามารถอ่านตำราได้จบครึ่งหนึ่งแถมท่านคำดีก็สามารถแปลภาษาบาลีออกได้หมดนอกจากหลวงปู่อุ่นจะสอนวิชามูลเดิมให้แก่ท่านคำดีแล้วท่านยังนำท่านคำดีออกไปย่างตามป่าโดงเป็นเวลากว่า25ปีโดยท่านพาย่างทุดงตั้งแต่บริเวณภูเขาควายที่เป็นสถานที่ลึกลับที่สุดย่างเล็กไหลลงไปยังเมืองท่าแค่แขวงคำม่วนสำหรับอภินิหารของยาคูคำดีนั้นในขณะที่ท่านทุดงไปยังบ้านป่ากระดิ่งเมืองป่ากระดิ่งแขวงบุรีคำไซท่านต้องทุดงข้ามแม่น้ำโขงแต่ปรากฏว่าบ่มีเหือผ่านมาเลยท่านจึงอธิษฐานจิตระยะหนึ่งแล้วก็บอกกับหลวงปู่อุ่นว่าพระธรรมส่งแล้วข้ามของไปน้ำกันท้อท่านกับหลวงปู่อุ่นจึงย่างข้ามแม่น้ำของไปโดยตีนทั้งสองข้างจมน้ำในระดับหัวเข้าไปในตลอดการเดินทางท่านกล่าวว่าเหมือนย่างเทิงสันทรายแต่ก็ต้องฟ้าวยากย้อนท่านยันพญานาคจะย้ายสันทรายเสียก่อนจากนั้นจึงทุดงมายังบริเวณบ้านวังทรายเมืองทรายธานีซึ่งในอดีตเป็นป่าทึบหนามีสัตว์อันตรายหลากหลายชนิดเนื่องจากท่านเห็นว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่บำเพ็ญธรรมและบ่ห่างไกลจากตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ปานใดแต่กล่าวกันว่าท่านคำดีได้สำเร็จธรรมที่พระบาทนาคายเมื่อสำเร็จแล้วจึงได้ทุดงกลับมาเวียงจันทน์ดังนั้นท่านจึงจำพรรษาอยู่ในบ้านวังซาแห่งนี้โดยได้สร้างกุฏิไม้หลังน้อยๆท่ามกลางดงไม้และได้ซักชวนชาวบ้านมุ่งหวังให้ความใจกันในการสร้างวัดวังซายขึ้นนับตั้งแต่บัดนั้นและในเวลาการก่อสร้างวัดวังซายท่านก็ได้ส่งข้อญาติโยมและวัดต่างๆเช่นการรักษาคนเสียชีวิตคนถูกผีเข้ารักษาโรคภัยต่างๆโดยสมุนไพรและคาถาอาคมจนมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วแถมเวียกที่ภูมิใจหลายที่สุดก็คือท่านได้ลงมือสร้างพระอุโบสถที่วัดไตสำเร็จซึ่งเป็นวัดที่หลวงปู่อุ่นได้สร้างขึ้นตั้งแต่ทำอิฐแต่ยังบ่สำเร็จเมื่อท่านสร้างอุโบสถวัดไตสำเร็จแล้วก็เฮ็ดพิธีเฉลิมฉลองโดยมีผู้คนยังเล่าอีกว่าท่านคำดีต้องเข้าไปอธิษฐานจิตปลุกเสกพระอุโบสถแต่ปรากฏว่าในการอธิษฐานจิตครั้งนั้นภายในโบสถ์เกิดการสั่นสะเทือนโดยความอภินิหารนี้เฮ็ดให้ชาวนครหลวงเวียงจันทน์จึงเอิ้นท่านว่ายาคูคำดีและมีอยู่มื้อนึงท่านอยู่ในกุฏิกลางดงไม้ท่านเริ่มสร้างพระโลหะล่อขึ้นมาจำนวนหนึ่งซึ่งล่อเป็นรูปพระปิดตามีสังฆาธิเจาะหูและตัดกลด้วยโลหะพระปิตายังเป็นพระเครื่องสะท้อนถึงการสงบของจิตใจนำการปิตาซึ่งในแง่ปริศนาธรรมการปิตาหมายถึงบุมีการรับรู้เรื่องบุญวายต่างๆการสำรวมจากกิเลส
และสิ่งตัวงั่วต่างๆอย่างเวลาเราจะฝึกสมาธิเพื่อความสงบของจิตก็ต้องหลับตาอีกด้วยโดยยังบอกอีกว่าท่านคำดีปั้นหุ่นเทียนแล้วใส่ปีกไก่ท่าด้วยดินอ่อนที่เกี่ยมไว้ท่านจะหลอมโลหะโดยการใช้หม้อขนาด50กิโลกรัมซึ่งก่อเตาซีเลียมขึ้นมาหลอมส่วนโลหะที่ท่านนำมาหลอมนั้นท่านมักจะเลือกเอากระบอกปืนใหญ่ที่ดามาเฮ็ดโดยเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายในยุคสงครามสมัยนั้นส่วนวัตถุมงคลที่ท่านสร้างเอาไว้มีหลายอย่างเช่นตะกรุดนวดสีเพิ่งน้ำมันมนผงปัทมังพระปิตาต่างๆแต่พระปิตาของท่านกลับเป็นที่นิยมหลวงหลายในวงการทหารในช่วงเวลานั้นซึ่งเป็นช่วงที่แม่นภัยก็ต้องการเครื่องล่างของขลังมาป้องกันตัวเองเสมอในการสู้รบกับศัตรูที่สำคัญยังมีบุคคลแนวหน้าทางด้านการเมืองลาวที่ได้ครอบครองมาแล้วย่างนายพลกองแลได้มาเอาพระเครื่องแห่งนี้มาหลายร้อยองค์เพื่อเอาไปแจกจ่ายให้เหล่าทหารในสังกัดของตนแม้กระทั่งเจ้าบุญอุ้มณจำปาซักก็มาหาเส้นกันซึ่งเจ้าบุญอุ้มได้เอิ้นท่านคำดีว่าเสี่ยวเลยทีเดียวในแผ่นดินลาวมีคำล่ำลือว่าท่านคำดีสำเร็จวิชาการลิ้นแห่แปรท้ามีคนได้นำพระหลอมโลหะของท่านไปคัดด้วยน้ำมะขามเปี้ยพบว่าเนื้อภายในของพระหล่อบางองค์เหมือนดั่งทองคำบ่มีพิษประชาชนในแผ่นดินลาวจึงนิยมนำพระหลอมโลหะของท่านไปคัดด้วยน้ำมะขามเปียกกันเป็นจำนวนหลวงหลายและต่อมาก็เกิดปฏิหารคณะหล่อเบาเมื่อท่านกำลังหลอมโลหะเดือดเบาก็แตกอ้อท่านยานนำโลหะตกลงมาจึงใช้มือโอบเอาไว้โดยมือของท่านบ่เป็นอย่างเลยซึ่งตามความเป็นจริงแล้วความร้อนกว่าพันองศาเซลเซียสสามารถหลอมโลหะให้ละลายได้หากถึกมือก็ต้องบ่เหลือสภาพความเป็นมืออย่างแน่นอนซึ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าเหลือเชื่อต่อสายตาผู้คนที่ได้พบเห็นและในช่วงที่ท่านเดินทางทุดงไปยังแถบภูเขาควายชาวบ้านบริเวณนั้นเว้าว่าท่านมีวาจาซีดเว้าให้คนเป็นเว้าให้คนตายได้อีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นที่วัดหลวงไตท่านจมว่าอยากกินน้ำมะพร้าวก็ปรากฏว่ามะพร้าวภายในวัดตกลงมาลุ่มพื้นดินซะเองต่อมามีมือหนึ่งยันยอมเห็นท่านย่างอยู่ที่น้ำทอนเมืองป้ากระดิ่งแขวงบุรีคำไซจึงได้นิมนต์ท่านขึ้นรถแต่ท่านกลับตอบไปว่าให้ขับไปก่อนพอรถคันนี้ขับมาถึงที่วัดทาสหลวงไตกบกดว่าท่านคำดีมาถึงก็หน้านั้นแล้วจึงมีคนถามท่านว่าญาท่านสวิซาย่อระยะทางหรือย่อแผ่นดินหรือบ่ซึ่งท่านคำดีกลับตอบไปว่าการย่อแผ่นดินเป็นสิ่งที่บ้าบ่สมควรเว้าไปอย่างยิ่งโดยสร้างความมึนงงต่อผู้ที่พบเห็นเหตุการณ์นี้และในช่วงที่รัฐบาลลาวก็คือในยุคของพระเจ้าศรีสว่างวงศ์กษัตริย์ของอาณาจักรหลวงพะบางพระองค์ที่13ต้องการบูรณะยอดพระธาตุหลวงแทนยอดองค์เก่าที่ถูกทำลายในสงครามโฮแต่กลับบ่สามารถหล่อโลหะได้จนถูกล่ำลือกันไปต่างๆนานาถึงเรื่องอาถรรพ์ของยอดพระธาตุจนในที่สุดทุกคนก็ต่างพร้อมใจกันนิมนต์ท่านคำดีเป็นประธานในการหล่อยอดพระธาตุหลวงขึ้นมาใหม่และสามารถให้ได้สำเร็จลุล่วงไปอย่างดีด้วยบารมีของท่านเนื่องใดก็ตามด้วยอภินิหารของท่านทั้งหมดสุดท้ายก็ต้องมีมือจากลาโดยในปี1982ยะท่านคำดีในขณะนั้นมีอายุได้79ปีท่านรู้สึกบ่สบายคันเนื้อคันโตนั่งร่วมกับลูกสาวและหลานชายอยู่ภายในกุฏิพอทั้งสองย่างออกมานอกซานก็ได้ยินเสียงยาคูคำดีท่านบ้วนน้ำลายลงในกระโถนและนอนมรณภาพด้วยอากาศสงบทางซิดยานุซิดพร้อมบุตรหลานของท่านได้เก็บสังขารของท่านไว้บำเพ็ญกุศลเป็นเวลา1ปีจากนั้นจึงได้จัดงานปาฐกิจสังขารของท่านที่วัดวังทรายในปี1983โดยกล่าวกันว่าก่อนจะมรณภาพท่านได้สั่งเสียกับบุตรหลานว่าบ่ให้เอากระดูกของท่านไปไว้อยู่ในทาสหรือเจดีย์แต่ให้เอากระดูกของท่านไปไว้ในเทิงภูหรือที่พระบาทนาคายเมืองไซธานีแต่ปัจจุบันยังบ่มีไผให้ตามคำสั่งของท่านเลยย้อนดินทาสของท่านยังถูกสักการะบูชาอยู่ที่วัดวังทรายนครหลวงเวียงจันทน์มาจนถึงทุกมื้อนี้และนี่ก็คือเรื่องราวของยาคูคำดีพระผู้วิเศษเหนือโลกแห่งนครหลวงเวียงจันทน์ที่ทางส่องของมูลาตะแขกได้มารวบรวมกันความอภินิหารของท่านยังมีอีกอย่างหลวงหลายแต่ชาวลาวจะรู้จักท่านในมุมมองใดก็เท่านั้นที่สำคัญบรรดานักสะสมทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ตั้งแสวงหามาใช้เพื่อคุ้มครองตนเองและเพื่อเป็นสิริมงคลในสมองนี้ต้องยกให้พระปิตาของยาคูคำดีหรือหลวงปู่คำดีแถมนับมือยิ่งหายากขึ้นเรื่อยๆต่างคนต่างเก็บมิดเงียบและเป็นที่ต้องการของใครหลายๆคนที่ว่ากันว่าเป็นพระที่มีอาถรรพ์และศักดิ์สิทธิ์ที่สุดถึงแม้ว่าจะบ่มีสงครามแล้วก็ตามแต่ความกระหายอยากได้ของผู้คนก็บ่เคยจางหายไปไสอีกด้วยเอาเป็นว่าถ้าไผมักคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ส่วนวิดีโอหน้าจะเกี่ยวกับอย่างแน่นั้นก็อย่าลืมฝากกดปุ่มติดตามหรือกดปุ่ม Subscribe พร้อมกดดิ้งข้างด้านลูกโยเลยเพื่อจะบ่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของบุหรี่ตะแค่สำหรับมื้อนี้สบายดี